างมา3ชั่วโมงเพื่อยำ50บาทยำ1จานพี่จ๋าทีเด็ดของที่นี่คืออะไรคะคือเผ็ดแบบเดิมผัวโอ้ยแบบเดิมผัวตอนนี้คืออยู่กาญจนบุรีแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแวะก่อนเพราะหิวมากไม่ไหวเลยแวะร้านกาแฟนิดนึงนะคะกะว่าจะนั่งกินกาแฟกินขนมปังนิดหน่อยหิวแบบหิวจริงๆอ่ะแล้วเรากำลังจะไปกินนี่กันยำ50บาทมันเป็นกระแสมากในตอนนี้กระแสแรงมากแต่ถ้าให้กินเริ่มสตาร์ทด้วยยำเป็นมื้อแรกของมันก็คือไม่ไหวไม่ได้ขอแวะกินกาแฟก่อนนิดนึงนะเพื่อนๆโอ้ว้าวสวยมากไปค่ะเขายายเฮ้ยสวยมากน้ำมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณลูกค้าโอ้อเมริกาโน่น้ำผึ้งของใครของเราเองของใครของฉันเองวันนี้นะคะเราเดินทางตามความรู้สึกความรู้สึกบอกว่าให้มากาญจนบุรีเพราะว่าเขารู้สึกบอกว่ามันมีร้านยำร้านอร่อยเป็นยำแบบยำ50บาทที่แบบคือ50บาทมันไม่ได้ว้าวที่ราคามันว้าวที่หน้าตาของอาหารเลยคือความแบบแซ่บซูซาซื้อซาซื้อเซิร์ชอ่ะคือเห็นรูปแล้วรู้เลยว่าต้องแวะกินกาแฟและขนมปังก่อนถ้าไม่กินอ่ะคือมีไหวคืออยู่ไม่ถึงคืนนี้แน่นอนเอาโมพกขนมปังมาด้วยอ่ะไม่รู้ว่าโมเป็นคนชอบกินขนมปังตอนเช้านะและขนมปังที่โมพกมาวันนี้ก็ลา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 หอมมากเธอน้องสิ่งนี้ที่เตรียมมานะคะคือใหม่ล่าสุดเป็นยี่ห้อฟาร์มเฮาส์นะเป็นขนมปังรสโอวัลตินบัตเตอร์สกอตจำได้ป้ามันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาฮิตมากปีที่แล้วที่เป็นขนมปังบัตเตอร์สกอตแบบขาดตลาดเลยแบบขาดตลาดจริงๆใช่ขาดตลาดเลยแต่ว่านี่คือการผสมผสานที่มันล้ำกว่าเดิมอีกยังไงการรวมตัวของสิ่งที่โมชอบสองสิ่งรวมกันคือบัตเตอร์สกอตและโอวัลตินความยืดหยุ่นเฮ้ยมันอร่อยจริงหอมหอมมากอันเนี้ยก็คือกินเปล่าๆก็คืออร่อยอร่อยแล้วชอบชอบจะชอบหยิบชิ้นที่มีอันนี้เยอะๆบัตเตอร์สกอตคือกินเข้าไปแล้วอ่ะความหอมของโอวัลตินอ่ะชัดมากคือกลิ่นของบัตเตอร์สกอตคือหวานฉ่ำสุดๆโดยเฉพาะตรงที่เป็นรูคุณเนี้ยคือโอวัลตินและบัตเตอร์สกอตคือหอมเข้มข้นอร่อยได้กลิ่นชัดมากใดๆก็คือฟินสุดอ่ะบอกอยากจุ่มๆเลยอ่ะจัดไปจุ่มว้าวน่าจะชุ่มฉ่ำมากความอร่อยระดับ3เขาจุ่มนะโอ้ยกินเลยอันนี้เป็นนมคาราเมลแล้วก็ชิมจริงเหรอเด็กตะกะเองเหรอนะชิมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยจริงอร่อยแบบไม่เวอร์อร่อยแบบประหลาดมากปกติเคยกินแต่ขนมปังกับนมข้นใช่ปะอันนี้พอจุ่มนมเย็นแล้วคือแบบอร่อยอร่อยจริงอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเขากินก่อนรีบกินก่อนเป็นมื้อเช้าที่ดีมากๆเพื่อนๆครับขนมปังจุ่มนมเย็นใครไปซื้อมาแล้วใครเจอใครโดนตามทันใครซื้อทันช่วยเมนมาบอกหรือช่วยแท็กสตอรี่มาด้วยนะจ๊ะร้านยำอยู่ตรงเขาตองพัฒนาซอย5นะคะเราเข้ามาแล้วแล้วไงต่อแล้วก็ตรงไปเรื่อยถึงแล้วนี่จะว่าไปร้านที่พี่แนะนำมานี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะขับรถมากี่ร้อยกิโลฉันเดินทางมา3ชั่วโมงเพื่อยำ50บาทยำ1จานนี่จ้ะร้านยำมีในกรุงเทพก็มีตรงข้ามบ้านเราก็มีแต่รู้ไหมคะทำไมโมถึงต้องมาที่นี่ทำไมคะอยากรู้ต้องไปติดตามค่ะ ไปเลยไหมครับไปปกติตื่นเช้ามากต้องกินพริกก่อน1เม็ดตอนเช้าเพื่อให้มีแรงพี่ทำอย่างนี้มาวันนั้นพี่ถ่ายงานที่ไหนจะบอกว่าพี่เป็นแฟนอย่างเริ่มจากร้านนี้เลยไม่เอาอ่ะเขาเป็นแฟนหนูค่ะจ้าสวัสดีครับ
ีร้านแบบฟิวบ้านสวนดีป่ะเฮ้ยร้านอาหารฟิวบ้านสวนเป็นบ้านเพื่อนเฮ้ยฟิวบ้านสวนมากแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ชื่อใหญ่ชื่อใหญ่ชื่อใหญ่เนี่ยหนูละลายพฤติกรรมพี่เฉยๆส่วนหนูชื่อโมนะค่ะเมนูมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหเมนูกี่อย่างเนี่ยนั่นคือยำ50บาทเหรอพี่ใหญ่ใช่จ้ายำ50ตำเหลา50อ๋อทำไมที่นี่แบบหนูเห็นคนแบบฮิตเหล่ามากอ่ะจุดเด่นที่นี่ส่วนมากเขาจะกินตำเหลาปลามากกว่าเพราะปลามันสนวนตำเหลาปลาทีเด็ดของที่นี่คืออะไรคะคือเผ็ดนัวเผ็ดนัวเผ็ดแบบเผ็ดขนาดไหนอ่ะเผ็ดแบบลืมผัวโอ้ยลืมผัวยังไงชอบเอาสีตั้งเองตั้งเองยังไงคะเผ็ดแบบบ้าแบบนึกไม่ออกไม่รู้จะอะไรก็เลยตั้งชื่อเผ็ดลืมผัวเผ็ดลืมผัวไปเลยแล้วสูตรเผ็ดลืมผัวนี่ใส่พริกเยอะแค่ไหนครับก็เป็นพับผิดผีอุ้ยแต่พอดีน้องสาวหนูอ่ะเขาเป็นคนกินพริกขี้หนูสวนทุกเช้าใช่ไหมใช่เขาบอกหนูขอเผ็ดพิเศษจานนึงได้ไหมได้พอดีว่าหนูกินขอเผ็ดธรรมดาแต่ของเขาอ่ะยังไงตะก้องเผ็ดแซ่บลืมผัวครับลืมนะพี่พอดีมีหลายคนนี่มีหลายผัวขอสั่งเป็นเมนูแล้วกันเนาะเอากุ้งสด1แข้ง1ตีนไก่1ไข่แดง1ม่อน1กูม้า1ธนาคม1ยอ1เดี๋ยวมันคือทั้งหมดเลยนะเราไม่ได้สั่งกุ้งสดเอากุ้งสด1เอากุ้งสด1อันนี้คืออะไรพี่ใหญ่แซ่บ1แซ่บๆแซ่บๆ1แซ่บๆมากมากประมาณนี้ค่ะพี่ okay. ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะหนูขอเผ็ดพิเศษ okay. หนึ่งเบื้องต้นพี่ไอสามารถเสิร์ฟน้ำได้ก่อนเลยค่ะ ออริจินอลแต่ออริจินอลแล้วแบบแซ่บพิเศษคือไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะกุ้งสุกจับตาเลยอ่ะโอ้โหดีนะเนี่ยที่กินแบบลองท้องมาก่อนอ่ะถ้ามันมาเปิดมือแรกเป็นยำก็คือตุยเย่แน่นอนแล้วที่นี่กินกับเส้นเล็กดูน่ากินมากเลยเส้นเล็กเส้นเล็กน่ากินมากเส้นเล็กกระเทียมเจียวอ่ะชิมก่อนเลยชิมไก่ก่อนเลยเบาๆไก่หวานอร่อยไก่หวานอร่อยเส้นเล็กเส้นเล็กมากเส้นเล็กมีความหนึบอ่ะทำเป็นเมนูขายได้เลยเส้นเล็กก็ย่างอันนี้50บาทนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามานับกันว่าได้แซลมอนกี่ชิ้น1 2 3 4 5 5ถึง6ชิ้นคุ้มนะคุ้มเนี่ยเป็นแซลมอนที่แบบอาจจะไม่แบบไม่ได้มีมันแทรกเยอะมากแต่ว่าชิ้นน่ะก็คือมีความแบบหนาๆอยู่นะหนาใหญ่ๆมาแล้วแม่คุ้มเรื่องเลยกินไปแค่ครึ่งชิ้นโอ้ยน่าจะเผ็ดกุ้งม่อนชิมนะรสชาติยำคือเข้มข้นมากเหมือนใส่ปลามาทั้งไห่มะนาวยกสวนพริกยกไล่พริกยกไล่จริงๆอันนี้หมึกกรอบกรอบกรอบต้องกินกับเส้นเล็กหรือเปล่ามันจะไม่เผ็ดมากคือทุกจานอะรสชาติอะอร่อยเหมือนกันหมดเลยอร่อยแบบนัวเหมือนกันหมดเลยโอ้โหแม่ครบๆมันน่าจะอร่อยมากเลยเผ็ดมากอะมีหอมเจียวมาด้วยเฮ้ยหอยนางรมนี่อุ้ยตัวใหญ่นะอุ้ยมันเยอะเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยเออนักสู้อร่อยครับกินกับเส้นแล้วหอยนางรมหวานมากกินกับเส้นแล้วเผ็ดน้อยลงจริงหอยนางรมดีมากทุกคนตากล้องเกิดอาการตากล้องอาจจะสะอึกมีแค่สองอย่างอิ่มกับเผ็ดอิ่มกับเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดแล้วไก่ย่างเขาแบบหวานๆเอาไว้กินกับยำอ่ะแล้วทุกคนดูนี่จานนี้นี่คือยำพริกใส่กุ้งนะคะจานนี้ของหล่อนกูตายแล้วแกเลยเขาพูดว่าอะไรต้นคลิปปกติตื่นเช้ามาก่อนนอนต้องกินพริกก่อน1เม็ดอ้าวไปบางอย่างมันก็ขี้โมไปอย่างนั้นนะเฮ้ย
ฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราเอาหางออกไงเราเอาหางออกแบบนั้นอ่ะเราต้องกินเอาหางเอาเนื้อที่หางด้วยดิเราไม่กินเนื้อที่หางหรอไม่ค่อยอ่ะจริงหรอพูดจริงวะเนี่ยอ๋อไม่กินทุกคนตะโกนไม่ไหวแล้วเป็นยังไงคะแอมบูเลนเข้าค่ะแอมบูเลนเข้าอันนี้ไม่เผ็ดลืมหัวแล้วเผ็ดสำลักสำลักเดี๋ยวป้อนไอ้เคี้ยวเผ็ดปะมัวเผ็ดจริงเหรอมูสำหรับมัวอร่อยมากทำมาตะก้องอร่อยปะอร่อยแต่เผ็ดเกินไปใช่ปะใช่คือมัวจะพูดเลยนะว่ารสชาติถึงจริงๆนี่กินยำมาเกิน30ลาแล้วอ่ะยำร้านนี้รสชาติถึงจริงๆอร่อยเลยแล้วคือไก่ย่างอ่ะเหมาะกับส้มตำมากถ้ากินไก่ย่างเดี่ยวๆทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันหวานจังอะไรเงี้ยแต่พอกินกับยำอ่ะคือดีมากขอลองจุ่มหน่อยนี่จุ่มอร่อยน่าจะอร่อยเนาะอร่อยแล้วก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของร้านที่เผ็ดที่สุดในปีนี้เลยตั้งแต่กินมา30กว่าร้านแล้วเนี่ยอันนี้เผ็ดน้อยนะคะขออนุญาตมาตรงนี้เลยนี่เผ็ดน้อยแล้วนะคะพอดีมาชิมแซลมอนพร้อมกันมาโอ้ย1 2 3อร่อยนี่โอเคแล้วนี่ขนาดเผ็ดน้อยเนี่ยนี่แหละนี่โอเคนัวสั่งเผ็ดน้อยต้องสั่งเผ็ดต้องสั่งเผ็ดน้อยมามายืนด้วยกันค่ะกินอะไรอ่ะมันเผ็ดน่ะกินขนมปังเฉยมั้ยกินเป็นไงยำตอนแรกเราคิดว่าเราจะกินกันไม่หมดแต่ก็หมดอยู่นะเดี๋ยวดิเหลือแต่น้ำยำเหลือพริกเหลือแต่พริกชอบอันไหนมากสุดรวมหอมกันมั้ยนะ1 2 3เหล่าหอยนางรมนางรมหอยนางรมเล่นแบบปะเนี่ยไม่เพราะว่าหอยนางรมมันตัวใหญ่แล้วมันหวานอันดับ2อันดับ2 1 2 3ปลาหมึกไก่ย่างอันดับ3 1 2 3ไก่ย่างเอ้ยแมวจะไปกินฟาร์มเฮาส์เฮ้ยแมวจะไปกินฟาร์มเฮาส์นี่ทุกคนอยากให้ถ่ายไปดูที่ตรงเอวของน้องทีมงานนิดนึงน้องเอวของน้องน้องกินจริงกินทั้งซองครับทั้งหมดคืออร่อยจริงคือเป็นขนมปังที่หอมอร่อยยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามีทั้งโอวัลตินแล้วก็บัตเตอร์สกอตจะหอมก่อนกินหรือจะกินก่อนหอมก็ฟินมากเขาไม่ขายนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคมทั่วประเทศแต่ถ้าใน 7-Eleven ต้องรอวันที่10มีนาคมรอนะคะจัดไปดิครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่42บาทลดจาก45บาทจัดไปทำเฮานะคะจะกินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนข้าวหรือหลังอาหารกินได้หมดทุกมื้อเลยนะคะสั่งกินที่บ้านสั่ง Delivery ก็ได้150บาทขึ้นไปส่งฟรีจ้าโอเคนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่ค่ะอยากกินฟาร์มเฮาไหมเราแบ่งเอามาให้หมดเลยเอาตังมาด้วย150บาทซื้อ delivery งั้นเอาคืนไปเดี๋ยวไปสั่งเอง